เหดูสองล้านคู่พระนางชื่อดังสยบข่าวรักร้าวคลิปนี้แกล้งกันได้น่ารักสุดๆก่อนหน้านี้คู่ของพระนางชื่อดังเอสเธอร์สุปรีลีลากับเคนภูภูมิถูกโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกรากันแบบเงียบๆเพราะพักหลังๆเฟนคลับสังเกตเห็นว่าทั้งคู่ไม่ค่อยลงรูปเว่ออ่านในอินสตาแกรมให้ได้เห็นกัน ล่าสุดเอาเธอร์ได้โพสต์คลิปเผยโมเมนต์แกล้งเคนคลิปนี้เธอเขียนเคปชั่นว่าเพิ่งรู้ว่าเธอก็มีประโยชน์วันนี้แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคัพเปิลคอมเมดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแกล้งแฟนซึ่งคลิปนี้บอกเลยว่ามาแรงสุดๆเพราะยอดวิวพุ่งเกือบ2ล้าน